ส่วนความคืบหน้าการตรวจสอบทุจริตเงินคนพิการของกระทรวงแรงงานนะคะก็พบว่าผู้ประกอบการบางรายหรือว่าเรียกง่ายๆว่ากลุ่มนายจ้างนี่แหละนะคะไปปฏิบัติไม่ครบถ้วนตามกฎหมายก็เลยทำให้มีคนพิการไม่ได้รับสิทธิตามนโยบายส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตรวมๆแล้ว200คนค่ะมูลค่าความเสียหาย10ล้านบาททีเดียวนะคะแต่ว่ากรณีนี้เนี่ยไม่พบเจ้าหน้าที่รัฐร่วมทุจริตนะคะโดยทางพลตำรวจเอกอดุลแสงสิงแก้วรัฐมนตรีว่าการกระทรวงแรงงานออกมาพูดถึงความคืบหน้าของคณะกรรมการตรวจสอบข้อเท็จจริงกรณีประธานเครือข่ายพิทักษ์สิทธิคนพิการไปยื่นหนังสือเพื่อขอให้ตรวจสอบการละเมิดสิทธิและปฏิบัติอย่างไม่เป็นธรรมกับคนพิการตามมาตรา33และ35แห่งพระราชบัญญัติส่งเสริมและพัฒนาคุณภาพชีวิตคนพิการพุทธศักราช2550ค่ะซึ่งจากการตรวจสอบเนี่ยพบว่ามีข้อมูลบางส่วนเป็นไปตามที่ได้รับการร้องเรียนมาแต่ว่าเป็นการปฏิบัติของผู้ประกอบการที่ทำไม่ครบถ้วนตามสัญญาตามมาตรา33ยกตัวอย่างนะคะอย่างเช่นการจ้างไม่ครบระยะสัญญาแล้วก็มาตรา35คือจัดอบรมไม่ครบตามระยะเวลาจำนวนคนพิการเข้าอบรมไม่ครบตามจำนวนที่แจ้งทำให้ในช่วงปี2559มาจนถึงปัจจุบันมีคนพิการที่ยังไม่ได้รับสิทธิ์จำนวน200คนคิดเป็นมูลค่า14ล้านบาทค่ะแต่ว่าในประเด็นเหล่านี้ไม่พบความบกพร่องและการทุจริตของเจ้าหน้าที่ปัจจุบันนี้นะคะมีคนพิการในประเทศรวมกว่า 1,900,000 คนมีสถานประกอบการที่ต้องจ้างแรงงานคนพิการ 64,570 คนโดยมาตรา33เป็นการจ้างงานโดยตรงระหว่างผู้พิการกับผู้ประกอบการจำนวน 36,315 คนปี2561บรรจุงานได้แล้ว 1,565 คนส่วนมาตรา35เป็นกรณีที่สถานประกอบการให้สิทธิผู้พิการเข้าร่วมโครงการส่งเสริมการประกอบอาชีพซึ่งในโครงการนี้เนี่ยนะคะมีคนพิการใช้สิทธิ์ 12,499 คนส่วนผู้ประกอบการที่ไม่สามารถจ้างคนพิการได้ก็จะต้องส่งเงินเข้ากองทุนทดแทนซึ่งปีนี้มีผู้ประกอบการ 1,200 แห่งส่งเงินทดแทนการจ้างคนพิการ 14,623 คนรวมเป็นเงิน 1,500 ล้านบาทค่ะ